ท่านผู้ชมครับถัดจากวงประชุมอาเซียนสัปดาห์หน้าวันอังคารนี้จะถึงคิวการประชุม g 20กับสิ่งที่หลายคนจับตาก็คือการพบกันระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนกับสีจิ้นผิงประธานาธิบดีของจีนนะครับเป็นการพบกันในช่วงที่สองประเทศมีความตึงเครียดเพิ่มขึ้นนะครับคุณพงษ์สัตย์ครับเป้าหมายหลักในการเจอกันครั้งนี้คืออะไร เป้าหมายหลักๆเป้าหมายสาคัญก็คือการกําหนดทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนต่อจากนี้นะครับคุณผู้ชมครับการพบหน้ากันครั้งแรกในฐานะผู้นําประเทศของสีกับไบเดนเกิดขึ้นหลังจากทั้งคู่เคยหารือผ่านทางไกลมาแล้ว5ครั้งนับตั้งแต่ไบเดนนั่งเก้าอี้ประธานาธิบด,ดีสหรัฐนะครับและเกิดขึ้นในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนตกต่ำถึงขีดสุดหลังจากประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเดินทางเยือนไต้หวันเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา จีนออกมาตอบโต้ด้วยการจัดการซ้อมรอบด้วยกระสุนจริงรอบเกาะไต้หวันในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันในตอนนั้นนะครับก็ทําให้บรรยากาศในช่องแคบไต้หวันร้อนระอุขึ้นมาเนื่องจากการกระทําของผู้นํำฝ่ายนิติบัญญัติสหรัฐถูกมองว่าเป็นการบั่นทอนอำนาจอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของจีน ส่วนการออกมาตรการควบคุมการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ยิ่งเติมเชื้อไฟให้ความตึงเครียดของทั้งสองประเทศรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากมาตรการของสหรัฐมีเป้าหมายหลักเพื่อสกัดไม่ให้จีนพัฒนาเทคโนโลยีทางการทหารและอาวุธล้ำสมัยขึ้นมาครับ เพราะฉะนั้นการผ่อนคลายความตึงเครียดในช่องแคบไต้หวันก็น่าจะเป็นวาระสําคัญอันดับต้นๆในการพูดคุยกันของผู้นําทั้งสองประเทศนะครับผู้นําสหรัฐเองก็หวังว่าการหารือแบบพบหน้ากันในครั้งนี้จะช่วยวางรากฐานความสัมพันธ์และหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในอนาคตครับ And so what I want to do with him when we talk is lay out what the what kind of each of our red lines are. Understand what he believes to be in the critical national interest of China, what I know to be the critical interest of the United States and to determine whether or not they conflict with one another. And if they do, how do we resolve it and เจคซอริแวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐเปิดเผยว่าการหารือของผู้นำจะไม่มีการออกแถลงการร่วมกันและรัฐบาลสหรัฐจะสรุปรายละเอียดการหารือให้ไต้หวันได้รับทราบด้วยเพื่อให้ไต้หวันรู้สึกมั่นใจต่อาการให้การสนับสนุนของสหรัฐกับ ขณะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็มีท่าทีแข็งขันในการทำงานร่วมกับสหรัฐเพื่อสมานร,รอยร้าวของทั้งสองประเทศต่อไปนะครับหลังจากเขาสามารถกระชับอำนาจทางการเมืองได้สำเร็จด้วยการนั่งเก้าอี้เลขาที่การใหญ่พักคอมมิวนิสต์เป็นสมัยที่สามเมื่อเดือนตุลาคม สารของผู้นําจีนต่อผู้เข้าร่วมง,งานเลี้ยงอาหารค่ําประจําปีของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนระบุไวน้นะครับว่าจีนพร้อมจะทํางานร่วมกับสหรัฐเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการเดินไปข้างหน้าในยุคใหม่บนพื้นฐานของการเคารพกันและกันและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติรวมถึงความร่วมมือแบบได้ประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายเจ้าหน้าที่ระดับสูงสหรัฐก็คงจับตามอง อย่างใกล้ชิดว่าการกระชับอํานาจของสีจะส่งผลต่อการสร้างความร่วมมือกับสหรัฐอย่างไรบ้างครับขณะที่สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนก็อยู่ในวาระการหารือในครั้งนี้ด้วยนะครับหลังจากสงครามที่ดําเนินอยู่ยังไม่มีแนวโน้มที่จะได้ข้อยุติในเร็ววันนี้ครับ President Biden will have the opportunity President Ukraine crisis during Biden have the detail the meeting his will in with President, uh, Xi to talk about ตลอด8เดือนของขอสงครามรัสเซียยูเคร,รนจีนพยายามรักษาท่าทีแม้ว่าจะไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงของรัสเซียก็ตามครับผู้นําจีนยังมีข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับสงครามในครั้งนี้ด้วยระหว่างการหารือกับผู้นํารัสเซียที่อุซเบกิสถานเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับ การประชุม G20 เป็นการรวมตัวของผู้นำประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดของโลกเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามรัสเซียยูเครนเปิดฉากขึ้นนะครับคุณเจษดาคุณนวิสาเพราะฉะนั้นเวทีหลักเวทีคู่ขนานของการหารือกันในครั้งนี้ก็คงถูกจับตามองมากเป็นพิเศษทำกลางความผันผวนทางการเมืองระหว่างประเทศในขณะนี้ด้วยครับขอบคุณคุณพงษ์สัตย์ครับ